สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับหลังจากเทปูนพื้นลานจอดรถไปก็ใช้ได้ดีตอนนี้ผ่านไป1ปีแล้วครับแต่พื้นปูนที่ผมเทไว้เนี่ยเป็นพื้นปูนหยาบแบบนี้และผมก็สัญญากับเพื่อนๆไว้ว่าจะหาวิธีเปลี่ยนพื้นปูนหยาบแบบนี้ให้กลายเป็นพื้นขัดมันและวันนี้เรามาทำพื้นปูนขัดมันที่แข็งแรงทนทานและรถเหยียบได้จริงๆกับปูนสิงห์มอต้าสกิมฟลอร์ฮาร์ดแพ็คสำหรับค่าใช้จ่ายในการทำพื้นขัดมันแบบนี้นะครับไม่ถึง 5,000 บาทครับพื้นที่ของผมทั้งหมดเนี่ยประมาณ40ตารางเมตรจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าผมเนี่ยหาวิธีหลายวิธีและที่พยายามอยากจะปรับพื้นลานจอดรถของผมเนี่ยให้เป็นพื้นขัดมันนะครับก็เคยลองเอาปูนต่างๆนะครับมาเคลือบพื้นดูนะครับจะเป็นปูนธรรมดานะครับจะเป็นปูนกาวนะครับจะเป็นปูนกลาวและล่าสุดนะครับก็ลองเอาปูนลอฟเนี่ยมาลองเคลือบพื้นดูนะครับซึ่งถามว่าใช้ได้ไหมนะครับก็ทำเป็นพื้นขัดมันได้นะแต่มาติดปัญหาว่าเวลารถขึ้นลงนะครับมันไม่สามารถรับน้ำหนักได้ครับซึ่งผมก็ไม่กล้านะเพราะว่าถ้าเกิดเราเคลือบไปเนี่ยแล้วพื้นแตกร้าวในอนาคตเนี่ยก็เสียเวลาทำฟรีและหลังจากหาอุปกรณ์อยู่นานนะครับผมก็ได้ผลิตภัณฑ์จากสิงห์มอต้ามานะครับตัวนี้เป็นปูนสกิมนะครับก็คือเป็นปูนสำหรับปรับพื้นผิวนะครับซึ่งสิงห์มอต้าเนี่ยก็เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับที่ทำปูนสกิมขึ้นมานะครับแล้วก็รองรับน้ำหนักนะครับแข็งแรงจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะเอามาฉาบพื้นลานจอดรถนะครับอย่างแรกนะครับสำหรับรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างการใช้งานนะหรือใครมีพื้นปูนแตกร้าวนะครับหรือแม้แต่ผนังที่แตกร้าวนะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ครับกับสิงห์มอต้า SJ01 นะครับเป็นปูนสำหรับฉาบเก็บรอยต่อนะครับผนังต่างๆนะครับรวมถึงสามารถเก็บรอยต่อพื้นได้ด้วยนะครับซึ่งตัวพื้นลานจอดรถของผมเนี่ยยังไม่มีรอยแตกร้าวครับแต่ก็จะมีพื้นอีกส่วนนึงนะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับอันนี้ไม่ใช่พื้นที่ผมเทเองนะครับเป็นพื้นที่เทติดมากับบ้านนะครับคือช่างเขาเทไว้นะครับแล้วก็มีรอยแตกร้าวเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าปูนเหลือเนี่ยผมก็จะมาทำพื้นที่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นรอยแตกร้าวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาเก็บรอยแตกร้าวกันก่อนครับสำหรับการเก็บรอยแตกร้าวนะครับเราจำเป็นจะต้องสกัดให้เกิดร่องลงไปก่อนนะเพื่อให้เนื้อปูนเนี่ยลงไปทำการยึดเกาะในร่องเดิมครับซึ่งอุปกรณ์ในการเซาะร่องแตกร้าวของเรานะครับใช้ได้หลายอย่างนะครับใครจะใช้แยกก็ได้นะครับใครจะให้ลูกหมูใส่ใบเจียตัดปูนก็ได้นะครับแต่ว่าของผมวันนี้เนี่ยครับผมจะใช้สกัดครับง่ายๆเลยเพื่อนๆดูนะครับพื้นที่เป็นรอยแตกร้าวอยู่นะครับถ้าเราเทปูนมาอุดเลยนะมันมีเนื้อที่น้อยเกินไปครับที่ปูนจะยึดเกาะได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะกะสกัดนะครับเปิดร่องสักหน่อยนึงครับนะเนี่ยครับเปิดร่องให้มันเป็นเนี่ยร่องเนี่ยเปิดสักร่องประมาณขนาดนี้ก็พอละนะเนี่ยครับตรงนี้นะเป็นตรงที่ผมใช้ปูนเก่าครับมาเทไว้ตอนที่พื้นมันแตกคราวที่แล้วเดี๋ยวก็ต้องแยกวันนี้นะครับผมไม่ได้ทำคนเดียวนะครับก็มีเด็กๆมาช่วยกันทำด้วยนะบอกแล้วนะครับว่างาน DIY เนี่ยเป็นกิจกรรมครอบครัวช่วยกันได้ทั้งบ้านครับสนุกด้วยตอนนี้เราก็เปิดร่องของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาเราก็จะทำการอุดร่องของเราอีกทีนึงครับสำหรับปูนฉาบรอยต่อของสิงห์มอต้าที่ให้มานะครับเขาก็จะมีตัวถังมาให้เราอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีตัวปูนนะครับแล้วก็มีตัวน้ำยานะครับแล้วเราก็จะผสมน้ำยาตัวนี้นะครับโดยการใส่น้ำยาตัวนี้ลงไปก่อนนะใส่น้ำยาไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ตัวปูนของเราค่อยๆใส่ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ทำการคลุกให้เข้ากันครับก็คือคลุกเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ปูนที่เนื้อเนียนๆแบบนี้นะครับต้องคลุกให้เข้ากันนะแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะเอาไปฉาบที่รอยต่อของเรากันครับสกัดร่องใหญ่ไปหน่อยนะครับจริงๆแล้วร่องที่เราสกัดนะประมาณ5มิลถึง2เซนนะครับได้หมดเลยนะนี่เมื่อกี้เด็กๆทำครับได้ร่องเบลเริ่มเทิมเลยฮะบอกแล้วครับ DIY งานครอบครัวครับเด็กๆก็มาช่วยกันได้นะครับตอนนี้เราก็ทำการฉาบรอยต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้1คืนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันรอยต่อของเรากันนะครับนี่ก็เช้าแล้วนะครับผ่านไป15ชั่วโมงหลังจากที่ผมเก็บร่องรอยต่อไว้นะครับปูน1กระป๋องเนี่ยใช้พื้นที่ได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าตอนที่ผมสกัดร่องเนี่ยค่อนข้างลึกทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราใช้ใบเจียปูนเนี่ยจะได้ร่องที่เล็กกว่านะครับซึ่งจะประหยัดเนื้อปูนมากกว่าซึ่งร่องที่ปูนตัวนี้ต้องการสร้างแรงในการยึดเกาะเนี่ยแค่5มิลถึง2เซนครึ่งเท่านั้นเองครับอ้ออีกอย่างนึงนะครับปูนตัวนี้ห้ามแบ่งผสมนะครับต้องใช้ทั้งเซตที่เขาเตรียมมาให้จนหมดและหลังจากที่เราฉาบเสร็จแล้วรอ24ชั่วโมงนะครับถึงจะทำงานต่อไปได้
ดังนั้นวันนี้นะครับงานปะรอยต่อของผมนะครับผมก็จะทิ้งไว้แบบนี้นะครับค่อยมาเก็บงานอีกทีตอนเย็นนะและวันนี้ครับเราจะทำการขัดมันพื้นฝั่งนี้กันและนี่ก็คือพื้นที่ผมเทปูนลานจอดรถไว้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันเป็นพื้นปูนหยาบครับซึ่งแน่นอนครับข้อเสียของพื้นปูนหยาบนะครับมันมีเศษใบไม้เศษฝุ่นเกล็ดขยะมาค้างอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาเรากวาดทำความสะอาดเนี่ยแบบนี้นะครับมันก็จะค้างอยู่นะครับทำความสะอาดไม่หมดสักทีนะครับวันนี้ผมก็เลยจะปรับพื้นนะครับให้มันเรียบขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ผมจะทำการปรับพื้นให้เรียบขึ้นครับด้วยปูนสกิมฟอร์จากสิงห์มอร์ต้าเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนนิดนึงนะครับว่าก่อนที่ผมจะมาใช้ปูนสกิมของสิงห์มอต้าเนี่ยผมทำการทดลองหลายๆปูนนะครับใช้ปูนหลายอย่างมากเลยนะในการพยายามขัดพื้นนะครับเพื่อหาวิธีที่ดีแล้วก็ถูกที่สุดนะครับมานำเสนอเพื่อนๆในคลิปวิดีโอครับตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่ผมลองพยายามใช้ปูนกาวนะครับในการขัดมันพื้นดูนะครับจะสังเกตว่าปูนกาวเนี่ยพอขัดลงไปบนพื้นเนี่ยมันไม่เรียบลื่นครับมันจะเป็นผงสักๆอยู่นิดนึงนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็ใช้ผงปูนดิบเพียวๆนะครับในการขัดมันลงไปเลยนะครับก็จริงๆขัดได้นะแล้วพื้นก็ดูเรียบมันนะครับแต่สังเกตว่ามันจะเป็นฝ้าขาวๆขึ้นแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนขัดเนี่ยต้องใช้น้ำเยอะมากสัดส่วนการผสมปูนเนี่ยมันผิดไปหมดเลยแล้วผมเชื่อว่าอย่างตำแหน่งตรงนี้อนาคตมันจะต้องแตกร้าวแน่ๆเพราะอย่างเวลาเคาะดูเนี่ยครับรู้สึกเลยครับว่ามันแยกส่วนกันอยู่ครับเหมือนมันกลวงๆอยู่ด้านในด้วยซ้ำถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับผมเคยใช้ปูนกราวเทพื้นห้องน้ำหนาประมาณ5มิล นะครับสำหรับการทำพื้นขัดมันทับพื้นกระเบื้องซึ่งผลก็คือหลังจากที่เราใช้ไปประมาณ3เดือนครับพื้นที่เราเทไว้ครับก็มีอาการแตกร้าวขึ้นมาแบบนี้ครับจริงๆเพื่อนๆสามารถขัดมันพื้นล็อฟได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครไม่มั่นใจนะครับว่าพื้นปูนล็อฟที่เราเอามาขัดใหม่เนี่ยมันจะติดผมก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับน้ำยาประสานคอนกรีตจากสิงห์มอต้าครับตัวนี้ SSB1 ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำยาประสานคอนกรีตครับจะทำให้พื้นที่เราฉาบเพิ่มไปเนี่ยมันติดแน่นดีมากขึ้นตอนนี้ผมก็ทำการเคลียร์พื้นที่โรงจอดรถเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหสะอาดเอี่ยมเลยงานที่ผมทำจะมี2 ส่วนครับส่วนฝั่งนี้นะจะเป็นพื้นปูนหยาบครับที่หยาบมากๆนะกับส่วนนี้ครับที่เป็นพื้นปูนหยาบแต่ว่าขัดประมาณนึงนะครับเราเรียกว่าขัดละเอียดไปแล้วนะครับพื้นจะเรียบกว่านะครับจริงๆแล้วงานแบบนี้ทำง่ายกว่านะครับงานแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะเปลืองเนื้อปูนสักหน่อยนึงครับส่วนถ้าเกิดเป็นงานขัดมันเก่าที่เราอยากจะซ่อมนะครับเป็นพื้นที่เพื่อนๆเคยขัดมันไว้แล้วแล้วมันเกิดรอยแตกร้าวหรือว่าลอกร่อนนะครับเราสามารถใช้ลูกหมูหรือว่าหินเจียนะครับใส่ใบเจียปูนหรือตัดปูนนะครับทำการเซาะร่องให้เป็นรอยเล็กน้อยครับเพื่อทำให้เกิดการยึดเกาะในพื้นผิวที่ดีมากขึ้นครับสำคัญคืออย่าให้พื้นผิวเรียบมันเงานะครับเพราะว่าจะทำให้เนื้อปูนเนี่ยไม่สามารถลงไปติดกับเนื้อปูนเดิมได้ครับสำหรับอัตราส่วนผสมของน้ำยาประสานปูน SSB1 เนี่ยก็คือตัวน้ำยานะครับ2 ส่วนนะครับต่อน้ำเปล่า1 ส่วนนะครับเราสามารถกลิ้งไปได้เลยนะครับให้ทั่วทุกพื้นที่นะครับแต่ว่าก่อนกลิ้งเนี่ยอย่าลืมนะครับทำความสะอาดประมาณนึงก่อนนะอย่าให้มีเศษทรายเศษฝุ่นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะรอสักพักนึงนะครับให้น้ำยาเริ่มเซตตัวนะครับมันจะแห้งครับแล้วก็มีอาการเหนียวๆนะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันแห้งมากเกินไปนะครับมันก็จะไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องฉาบปูนในช่วงที่น้ำยาเหนียวๆครับจะได้มีประสิทธิภาพดีที่สุดครับอัตราส่วนผสมนะครับก็คือปูน 2.5 นะครับต่อน้ำ 1 ครับใส่ส่วนผสมไปตามอัตราที่ผู้ผลิตเขาแนะนำนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะทำการคลุกให้เข้ากันครับเอาละครับผสมเสร็จนะครับเราก็จะได้เนื้อปูนนะครับจะไม่เหมือนพวกสีล็อฟต่างๆที่ผมเคยใช้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นปูนสดนะครับเพราะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันสามารถรองรับน้ำหนักหนักๆได้จริงๆครับถ้าเป็นปูนล็อฟธรรมดาเนี่ยมันก็อาจจะเหมาะกับงานสกิมบนกำแพงเฉยๆเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอามาทำพื้นลงจอดรถได้ครับไม่ต้องกลัวแตกลอกล่อนนะวิธีใช้งานนะครับเราก็ตักปูนแล้วก็ป้ายปาดไปเลยนะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตอนที่ผมทำพื้นขัดเนี่ยมันเป็นของผมเป็นพื้นขัดหยาบครับซึ่งหยาบมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเปลืองเนื้อนิดนึงนะถ้าเกิดใครเป็นพื้นที่แบบขัดละเอียดไว้แล้วเนี่ยก็จะทำงานได้ง่ายกว่าครับแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับพอมันพื้นมันไม่เรียบเนี่ยผมเก็บรอยได้ไม่หมดอ่ะนะครับมันก็จะเหลือนูนๆอยู่บ้างนะครับแต่ว่านี้รอบแรกนะจริงถ้าอยากให้เนียนเนี่ยเราก็สามารถฉาบหลายๆรอบได้ครับว่าเราจะฉาบมาแล้วจะทำลายล็อฟสวยๆได้ไหมนะครับคือจะบอกว่าอันนี้แล้วแต่เลยนะครับว่าใครมีการฉาบแบบไหนสร้างลายแบบไหนนะครับเมื่อกี้ตอนที่ทำปูนหยาบครับก็ว่าลื่นฉาบง่ายแล้วนะทีนี้อยากจะให้ดูครับตรงที่มันเป็นปูน
าเรียกว่าปูนขัดหยาบไว้นะครับก็คือเนื้อมันจะละเอียดกว่านะครับก็จะบอกว่าถ้าใครบ้านเป็นพื้นแบบนี้อยู่แล้วนะทำงานง่ายมากครับปาดปุ๊บเนี่ยสวยเลยเนี่ยดูสิโอ้ปาดปุ๊บเรียบเลยครับส่วนวิธีการฉาบนะครับสำหรับคนที่บอกว่าฉาบปูนไม่เป็นนะไม่ยากเลยนะครับแค่เอาตัวเนื้อปูนนะครับแปะลงไปบนพื้นนะแล้วปาดจะปาดกลับไปกลับมานะครับตั้งเกลียงให้เฉียงนิดนึงนะครับแล้วก็ปาดนะครับให้ตัวปูนเนี่ยมันไปอุดร่องนะครับแค่นี้เองนะแบบนี้นะครับปาดง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ทำ DIY นะครับทำได้ทุกคนครับไม่ต้องกลัวตอนนี้นะครับเราก็ฉาบพื้นมาเสร็จครึ่งนึงแล้วครับเหลืออีกครึ่งนึงนะที่เราต้องทำต่อนี่ครับหลังจากตรงนั้นนะครับเป็นจุดที่ผมเริ่มฉาบตอนแรกนะครับผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับปูนก็เริ่มแห้งแล้วนะครับแล้วก็แห้งไล่มาเรื่อยๆนะครับตามที่เราทำงานนะครับในการฉาบปูนหยาบที่ผมฉาบเนี่ยรอบแรกนะครับจะสังเกตว่าผิวยังไม่ได้เรียบสนิทนะครับแต่ก็จะทิ้งรอยขรุขระนิดนึงนะเพราะว่าตอนที่เราฉาบเนี่ยเราไม่สามารถจะจัดการกับรอยได้นะการจัดการกับรอยเนี่ยจะใช้ปูนปริมาณค่อนข้างเยอะครับผมก็เลยฉาบแบบนี้ก่อนนะถ้าใครอยากได้ให้มันเรียบๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฉาบซ้ำรอบ2ปรับหน้าให้เรียบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ปูนขัดหยาบอยู่แล้วนะครับสังเกตว่านี่คือปูนหยาบเลยนะครับนี่คือขัดหยาบนะตัวที่เป็นขัดหยาบเนี่ยสังเกตว่าพอเราฉาบไปเสร็จนะครับแค่รอบเดียวเนี่ยก็จะเรียบเลยครับส่วนน้ำยาประสานคอนกรีตนะครับในระหว่างที่ทำงานนะครับเราเดินไปก็จะติดเท้านิดนึงนะครับให้ใส่รองเท้าผ้าใบไว้นะครับเพราะว่าจะเดินแล้วเหนียวๆแจ็บๆแบบนี้ฮะงาน DIY งานง่ายๆถ้าเด็กอยากลองให้เขาลองครับปูนสกิมแบบนี้ครับฉาบง่ายครับน้ำหนักมันเบาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆก็ลองฉาบเล่นได้ครับและที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่คือพื้นที่ที่ฉาบด้วยปูนถุงแรกเพียงถุงเดียวนะครับก็จะได้พื้นที่ประมาณนี้นะครับเหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยครับกำลังจะหมดถุงแรกละแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ทำงาน DIY ครั้งแรกนะครับกลัวว่าฉาบปูนไม่ได้ขัดมันเองไม่ได้นะครับนี่ครับข้างหลังครับลูกชายผมทำครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับมันอยู่ที่มือเรานะครับงาน DIY มันไม่มีถูกผิดนะเพราะนั้นเนี่ยเราเก็บงานให้ได้ตามใจเรานะครับถ้าเราอยากเก็บงานให้สวยนะครับเราก็ค่อยๆบรรจงทำครับปูนตัวนี้เนี่ยสามารถค่อยๆผสมและทำไปทีละนิดค่อยๆต่องานได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องผสมเยอะๆแล้วทำทีเดียวครับของผมเนี่ยผมก็จะผสมประมาณทีละครึ่งถังนะครับถังสีดำแบบข้างหลังนั่นนะสำหรับพื้นที่ลานจอดรถตรงนี้นะครับจริงๆเราก็ใช้ปูนประมาณ1ถุงนะครับก็เพียงพอนะครับสำหรับการทำ1รอบครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ต้องเก็บไว้เผื่ออีกหน่อยนึงครับสำหรับทำอีกรอบนึงนะครับเวลาเก็บงานตั้งใจจะทำแค่นี้นะตอนแรกแต่รู้สึกว่าปูนที่ซื้อมาเนี่ยมันก็เหลืออยู่เยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขยับมาทำหน้าบ้านตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำทั้งหมดนะครับทำเฉพาะตรงที่หญ้าเทียมมันปูไม่มิดนิดหน่อยด้านหน้าตรงนี้เท่านั้นเองนะครับสำหรับตำแหน่งที่เรายาแนวไว้เมื่อวานนะครับที่มันเป็นร่องแตกนะครับถ้าเราจะทำการปรับพื้นผิวนะครับจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถขัดก่อนก็ได้นะให้มันเรียบนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะฉาบทับไปเลยครับนี่คือตำแหน่งที่เราซ่อมรอยแตกร้าวไว้นะครับเนี่ยครับผมก็ฉาบทับไปได้เลยนะแบบนี้ครับแล้วคราวหน้ามันก็จะไม่แตกร้าวอีกแล้วครับหลังจากที่ผมฉาบปูนสิงห์มอต้าทิ้งไว้เมื่อวานนะครับวันนี้เนี่ยก็แห้งหมดเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆสามารถฉาบทับได้เลยนะกรณีที่ปูนแห้งแล้วแต่ก่อนจะไปฉาบทับผมมีอย่างหนึ่งอยากจะให้ดูครับนั่นก็คือระหว่างที่เราฉาบปูนรอบแรกครับมันมีฟองอากาศนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นเหมือนเม็ดฟองนะแล้วก็พอกดลงไปเนี่ยฟองอากาศมันก็จะแตกออกมาหมดเลยนะครับแล้วก็จะทำให้พื้นเนี่ยกลายเป็นรูแบบนี้ขึ้นมาอีกครับซึ่งวิธีการแก้ก็ง่ายมากๆครับแค่เราเอากระดาษทรายนะครับมาลูบออกไปครับนี่ครับเห็นไหมแค่นี้เองนะครับมันก็จะเรียบแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ฉาบทับใหม่ไปอีกรอบนึงครับส่วนพื้นอื่นๆที่ไม่เป็นเม็ดน้ำนะครับแล้วฉาบแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันแตกต่างจากพื้นตอนแรกที่มันเป็นพื้นปูนหยาบมากๆครับคือรอยหยาบต่างๆเนี่ยหายไปแล้วแล้วพื้นเนี่ยมีความเรียบลื่นมากขึ้นนะครับถ้าเราอยากให้เรียบร้อยมากขึ้นเนี่ยเราสามารถฉาบทับได้นะครับอีก 2-3 รอบโดยเพื่อนๆจะฉาบทับเลยก็ได้นะครับหรือจะขัดพื้นก่อนก็ได้ครับโดยใช้กระดาษทรายครับผมใช้กระดาษทรายค่อนข้างเบอร์หยาบนิดนึงนะประมาณเบอร์120ครับก็จะลูบไปเบาๆมันขาดเฉยๆนะครับเพื่อให้พื้นมันเรียบมากขึ้นนะครับจริงเพื่อนๆจะใช้กระดาษทรายขัดมือก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีของผมมีเครื่องขัดปรับรอบนะครับก็ใส่ใบกระดาษทรายแบบนี้นะครับขัดไปเบาๆนะครับขัดเฉพาะบนผิวนะก็จะสามารถเก็บผิวได้แล้วก็เร็วกว่านะครับอ
หลังจากเมื่อวานที่ผมขัดกระดาษทรายที่พื้นไปนะครับพื้นก็เรียบสวยงามมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆ เนี่ยอยากจะให้มันเรียบสวยนะครับหรืออยากจะทำลายนะครับเราก็สามารถฉาบทับอีกรอบนึงได้นะครับวันนี้ผมจะฉาบทับอีกรอบนึงนะส่วนเรื่องของการที่จะฉาบเป็นลายล็อฟหรือไม่ล็อฟนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครชอบแบบไหนก็สร้างลายที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะสร้างลายแบบที่ผมชอบเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าบางจุดที่เราทำไปเนี่ยมันมีฟองอากาศหรือมันมีเม็ดหินเม็ดทรายนะครับมันก็จะเกิดหลุมขึ้นมานะครับวันนี้เนี่ยเราจะทำการฉาบเก็บลงไปให้หมดนะครับซึ่งเราจะใช้ผ้าชุบน้ำมันมานะครับมาลูบผงปูนออกให้หมดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผงปูนบนผิวหน้าของงานเราอีกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอรอแห้งครับเราก็สามารถฉาบซับได้เลยครับสำหรับรอบสองนะครับอันนี้เราจะทิ้งลายทำลายหรือจะเก็บเรียบอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับเราก็ฉาบทับไปได้เลยนะครับนี่คือผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีคนดราม่ากับวิธีฉาบปูนของผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าฉาบปูนไม่เป็นครับแล้วก็ไม่เคยฉาบปูนเยอะขนาดนี้นะทีนี้วิธีฉาบปูนเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีวิธีที่ถูกต้องนะครับใครอยากรู้วิธีฉาบปูนที่ถูกต้องเนี่ยแนะนำให้ไปดูช่องที่เป็นช่างปูนนะแต่ว่าที่ผมฉาบเนี่ยก็คือจะเป็นการฉาบแบบ DIY นะครับก็คือสามารถเก็บงานได้นะครับงานออกมาได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าลายต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้สวยนะครับเหมือนที่ช่างทำนะครับการฉาบปูนเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการเขียนหนังสือหรือวาดรูปนะครับก็จะเป็นลายเส้นของคนคนนั้นนะครับซึ่งงานที่ผมฉาบออกมานะผมก็จะใช้วิธีฉาบแบบนี้อย่างที่บอกนะผมไม่ได้สอนวิธีการฉาบที่ถูกต้องนะครับแต่เป็นวิธีการฉาบของผมนะเวลาเราฉาบต่อมาเนี่ยมันจะขาดอยู่นี้นะผมก็จะเอาปูนเนี่ยมาแตะๆๆนะครับเพื่ออุดรอยรั่วนะครับอุดรอยต่างๆก่อนที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยมีรอยแล้วก็ตัดปูนนะครับไปอุดไว้ในรอยครับพอปูนมันทั่วตรงที่มันเป็นรอยนะครับผมก็จะปาดปูนทิ้งออกมานะครับมันก็จะติดเกียงนี้นะแล้วก็มาปาดในตำแหน่งเพิ่มนะครับนะครับผมก็จะปาดโค้งซ้อนของผมไปนี้เรื่อยๆนะถ้าใครอยากจะเว้นให้มันเป็นเส้นเป็นรอยเป็นตีเกียงนะครับเป็นลายล็อกอะไรที่มันสลับกันไปสลับกันมานะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับเนี่ยครับปาดกลับไปกลับมานะครับมันก็น่าจะเป็นลายล็อกได้นะเพราะฉะนั้นนะครับก็มันก็คล้ายๆการวาดรูปนะครับเราชอบแบบไหนนะครับแล้วก็วาดแบบนั้นไปบนพื้นของเราเลยครับจากเมื่อกี้นะครับรอบแรกเราจะเห็นว่ามันมีฟองอากาศตรงนี้ครับเยอะมากๆนะหลังจากที่ผมทำการขัดแล้วก็ลงรอบที่2ไปนะครับจะเห็นว่าฟองอากาศมันน้อยลงนะครับแต่ถ้าใครอยากจะให้ฟองอากาศมันเรียบกริบเลยไม่เหลือเลยนะครับอันนี้จะต้องฉาบรอบที่3นะครับส่วนของผมนะครับแค่นี้พอแล้วครับก็โอเคแล้วนะครับต่อไปเรารอแห้งครับแล้วก็เราจะมาทำการเคลือบผิวกันซึ่งเนื้อที่ที่ผมใช้นะครับสำหรับปูน2กระสอบนะครับนี่ครับก็จะเป็นทั้งหมดนี่เลยนะครับด้านหน้าบ้านนะครับแล้วก็ลานจอดรถด้านในนะครับแล้วก็ออกไปถึงข้างหลังตรงนู้นอีกนิดนึงนะครับก็จะใช้ทั้งหมดนี่เลยครับก็ประมาณ2ถุงครับผ่านไป1คืนนะครับเรามาดูนะครับว่าปูนของเราเนี่ยพอแห้งแล้วจะเป็นยังไงหลังจากที่ผมฉาบไป2รอบเนี่ยจะเห็นว่าลายชัดขึ้นมากนะครับเราจะมาจบงานด้วย SS 400 for coating จากสิงห์มอต้าครับซึ่งน้ำยาโคตติ้งตัวนี้ครับก็เป็นตัวเคลือบนะข้อดีของมันนะครับคือมันเป็นสูตรน้ำแล้วก็ไม่เหม็นครับป้องกันการเกิดเชื้อราป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนนะครับและที่สำคัญทำให้พื้นของเราเนี่ยแข็งมากขึ้นด้วยครับแล้วข้อดีของสูตรน้ำนะคือมันไม่มีกลิ่นเหม็นครับแล้วก็เวลาเคลือบลงไปเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบพื้นแบบมันมากจนเกินไปนะหรือเงามากเกินไปนะครับสูตรน้ำเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบกึ่งเงากึ่งด้านครับซึ่งผมชอบมากกว่านะแล้วก็จะทำให้ลายต่างๆบนพื้นของเราเนี่ยชัดเจนมากขึ้นด้วยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและตรงนี้คือพื้นที่เคลือบเสร็จแล้วหลังจากเราเคลือบไปสักพักนะครับพื้นจะค่อยๆแห้งนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่ผมเคลือบไว้แล้วยังไม่แห้งนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่แห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็สามารถเหยียบได้นะครับพื้นที่เคลือบเสร็จแล้วผิวก็ไม่ได้เงาเกินไปนะครับจะเป็นแบบกึ่งเงากึ่งด้านตอนนี้พื้นที่เคลือบไว้ก็แห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาทดสอบความเรียบลื่นกันซะหน่อยผ่านไป3วันนะครับหลังจากที่ผมเคลือบพื้นเสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำยาเคลือบต่างๆก็แห้งสนิทแล้วนะครับตอนนี้ผมจะถอยรถเข้ามาจอดแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้พื้นเงากว่านี้เนี่ยสามารถเคลือบน้ำยาได้อีก 2-3 รอบนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับลานจอดรถพื้นขัดมันสไตล์ล็อฟและสำหรับงานเปลี่ยนพื้นปูนหยาบให้กลายเป็นพื้นขัดมันแบบนี้เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่างบประมาณเนี่ยไม่เกิน 5,000 บาทอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีน้ำยาประสานของสิงห์มอต้านะครับ SSB1 ราคา789บาทต่อแกลลอนนะครับแล้วก็ตัวที่เราเอามาซ่อมพื้นปูนนะครับ SJ01 นะครับตัวนั้นกระป๋องละ544บาทส่วนปูนสกิม SK03 เนี่ยราคาอยู่ที่ถุงละ867บาทนะครับผมใช้2ถุง
และสุดท้ายนะครับน้ำยาเคลือบ SS 400ครับราคาอยู่ที่แกลลอนละ746บาทครับใช้ทั้งหมด2แกลลอนรวมราคาทั้งหมดในการทำ DIY ด้วยตัวเองก็เท่านี้ครับงบทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน 5,000 บาทเลยนะครับประหยัดมากๆพื้นขัดมันสามารถทำเองได้นะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับเพื่อนๆที่อยากได้สิงห์มอต้านะครับทุกผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้ในวันนี้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดสั่งซื้อกันเองได้เลยและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิป DIY แบบนี้นะครับสามารถติดตามได้นะครับในช่องที่ 3B ในช่วง DIY ทุกวันอังคารเวลา 20:00 ตรงนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์และอย่าลืมไปติดตามคอนเทนต์คลิปวิดีโอ DIY สั้นๆใน TikTok ด้วยนะครับลงทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเอาจริงๆนะถ้ารู้ว่าทำง่ายแบบนี้ทำมาตั้งนานแล้วครับชอบมากเลยคืนปูนขัดมันแบบนี้